ครับสวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับช่างใจเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ช่างใจมีโอกาสประกอบเครื่องยนต์ของ Honda Kick i ก็เลยถือโอกาสจะทำเป็นคลิปสั้นๆเกี่ยวกับมาร์คของเครื่องยนต์มาร์คเฟืองราวลิ้นมาร์คศูนย์ตายบนของรถจักรยานยนต์รุ่นนี้ไว้ให้เพื่อนๆได้ชมเป็นแนวทางไปด้วยกันเลยนะครับครับในส่วนของการหาตำแหน่งศูนย์ตายบนของรถรุ่นนี้ก็ง่ายๆครับเพื่อนๆให้เรามาที่ล้อแม่เหล็กของรถรุ่นนี้แล้วสังเกตหามาร์คทีข้างด้านบนของมาร์คทีมันจะเป็นขีดหนึ่งครับหรือว่าจะเรียกว่าเป็นตัวไอก็ได้นะครับให้เราเอาตัวไอเนี่ยจัดให้มันตรงกับตำแหน่งบริเวณนี้ของเครื่องยนต์นะครับเมื่อตัวอย่างตรงกันเป๊ะแล้วกล้องอาจจะซูมไม่เห็นแต่ว่าให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันว่าณขณะนี้มาร์คที่เจ้าตัวเครื่องยนต์ตรงกันกับมาร์คที่ล้อแม่เหล็กแล้วนะครับเมื่อบริเวณนี้ตรงกันถัดมาเราก็จะมาที่เฟืองราวลิ้นได้เลยนะครับเฟืองราวลิ้นของรถรุ่นนี้ก็หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนที่การจัดเรียงตำแหน่งก็คือว่าเราจะเอาจุดตัวเนี้ยขึ้นด้านบนเสมอนะครับแล้วก็จะมีเลขหนึ่งเล็กๆอยู่บริเวณนี้ถัดมาที่เราจะสังเกตได้ง่ายก็คือมันจะมีตัวอักษรเลขหนึ่งบริเวณนี้แล้วก็มีขีดแล้วก็มีเลขสองบริเวณนี้แล้วก็มีขีดนี่ก็คือตำแหน่งศูนย์ใต้บนพร้อมให้เราติดตั้งเฟืองราวลิ้นนอกจากเราได้ตำแหน่งศูนย์ใจบนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรายังได้เมื่อเราจัดทำตำแหน่งถูกต้องแบบนี้แล้วเรายังได้การตั้งวาล์วได้ด้วยครับตำแหน่งนี้เราจะสามารถตั้งวาล์วได้มันจะเป็นตำแหน่งที่ลูกสูบขึ้นสูงสุดเป็นตำแหน่งที่วาล์วไอดีและไอเสียปิดสนิทครับเมื่อเราได้ตำแหน่งศูนย์ใจบนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะล็อกน็อตให้แน่นเลยนะครับเพื่อนครับเมื่อเราล็อกน็อตแน่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูการตั้งวาล์วกันเลยนะครับสำหรับวิธีการตั้งวาล์วของ Kick i ก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนนะครับเดี๋ยวเราต้องรู้ค่าระยะห่างวาล์วของเขาก่อนสำหรับเจ้าตัว Kick i เนี่ยระยะห่างวาล์วเดี๋ยวมาทางด้าน ID ก่อนนะครับระยะห่างวาล์วของวาล์ว ID Kick i นี่ก็อยู่ที่ 0.14บวกลบไม่เกิน 0.02 นะครับก็จำเป็นจะต้องใช้ฟิลเลอร์เกจนะครับเราต้องคลายน็อตตัวเมียเบอร์9ก่อนแล้วก็ค่อยคลายเจ้าตัวน็อตปรับตั้งวาล์วมาจากนั้นเราจะใช้ฟิลเลอร์เกจเบอร์ 0.14 นะครับเสียบเข้าไปต้องลื่นมือแบบนี้นะครับถ้ามันไม่ลื่นก็ให้คลายออกมันจะต้องลื่นมือแบบนี้ไม่ห่างจากนี้จนมันจะต้องเสียบเข้าแล้วลื่นมือแต่ก็ไม่ห่างจนเกินไปนะครับแล้วให้เราคาฟิลเลอร์เกจไว้ในลักษณะแบบนี้ใช้เครื่องมือพิเศษจับน็อตปรับตั้งวาล์วในลักษณะแบบนี้ให้แน่นนะครับแล้วคันล็อกน็อตเบอร์9ระวังอย่าให้เจ้าตัวน็อตปรับตั้งวาล์วหมุนตามนะครับถ้าหมุนตามอีกการตั้งวาล์วเราจะไม่ถูกต้องครับเมื่อตั้งเสร็จแล้ววิธีเช็คก็เสียบฟิลเลอร์เกจไปในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวมาทางด้านไอเสียกันบ้างครับทางด้านไอเสียนี่ก็ระยะห่างวาล์วเขาจะอยู่ที่ 0.20 บวกลบไม่เกิน 0.02ก็จำเป็นต้องใช้ฟิลเลอร์เกจเหมือนกันนะครับเสียบให้มันลื่นมือครับแล้วก็หมุนปรับเจ้าตัวปรับตั้งวาล์วเข้าไปให้มันคาฟิลเลอร์เกจไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับ
แล้วก็จัดการล็อกน็อตให้แน่นก็ค่าผิดเพี้ยนได้บวกลบ 0.02 นี่ก็เยอะอยู่พอสมควรครับไม่ต้องกังวลครับเท่านี้ก็เป็นการเสร็จขั้นตอนการปรับตั้งวาล์วของ Honda Kick Eye นะครับส่วนของรุ่นอื่นๆก็จะมีวิธีการที่ใกล้เคียงกันแต่ว่ามันจะแตกต่างกันตรงที่ระยะห่างวาล์วของแต่ละรุ่นครับเขาให้มาไม่เท่ากันในส่วนของ Honda ก็พอมีข้อมูลอยู่แต่ถ้าเป็นทางฝั่ง Yamaha หรือทางฝั่ง Suzuki เนี่ยไม่ค่อยมีข้อมูลครับเรื่องระยะห่างวาล์วมันจะเป็นความลับของบริษัทเขานะครับแต่ทั้งนั้นใครที่ใช้ของ Honda อยู่ก็สามารถทักมาถามได้นะครับพอจะแนะนำได้อยู่ก็ขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมหวังว่ามันจะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆขอบคุณครับ